เจริญใหม่ตำบลวาวีอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายที่นี่มีห้องพักแค่2ห้องเท่านั้นนะคะเจ๋งว่ะอารมณ์เหมือนมาอยู่บ้านพักตากอากาศห้องกว้างใหญ่สะอาดเตียงนุ่มหมอนนุ่มมากัน4คนเราก็เลยขอเตียงเสริมเพิ่มห้องน้ำก็ใหญ่มากน้ำให้นอนตีฟองแช่น้ำอุ่นๆชมบรรยากาศภูเขาด้วยนะเราพักที่นี่1คืนที่นี่บริการพร้อมอาหารค่ำ1มื้อและอาหารเช้า1มื้ออาหารค่ำที่ทางอาคาจัดให้เป็นหมูกระทะ1เซตไม่ดูดีแค่หน้าตานะคะอร่อยด้วยกินหมูกระทะริมเขาบรรยากาศดีๆมันเลิศบรรยากาศกลางคืนที่นี่นะคะเงียบสงบมากเรามาช่วงวันพ่ออากาศเย็นๆแต่ไม่ถึงกับหนาวนะคะถ้าหนาวนี้จะฟินกว่าเยอะเลยส่วนอาหารเช้าที่อาขาจัดมาให้ก็ไม่น้อยนะคะเบาๆแต่จัดมันหนักอยู่ค่ะนี่ตามนี้เลยค่ะที่นี่นะคะมีคาเฟ่เล็กๆเป็นกาแฟคั่วเองโดยรูปแบบคาเฟ่จัดแบบชนเผ่ามีชุดบริการให้สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปคั่วกาแฟได้ด้วยบรรยากาศยามเช้ายามเย็นที่นี่นะคะสวยประทับใจมากเลยค่ะโดยรวมเนี่ยประทับใจที่นี่มากๆที่นี่พูดเพราะใจดีบริการดีห้องดีวิวดียกให้10ดาวไปเลยลองมาเที่ยวเชียงรายกันนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องมาเลยค่ะกด subscribe ติดตามช่องซองซ่าพาร์ทเที่ยวด้วยนะคะ